กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาก็เห็นว่าที่ผ่านมานะเจ้าค่ะที่มันยังมีความหลงอยู่ก็คือเหมือนมันสร้างเหตุปัจจัยหมายถึงว่ามันเห็นเหตุปัจจัยของอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องคือพอเห็นปุ๊บใจปล่อยวางแล้วมันก็ไปอยู่กับผลของการปฏิบัติหมายถึงว่ามันก็ไปอยู่กับความสงบว่างเปล่าแล้วก็แบบนั้นนะเจ้าค่ะมันก็เหมือนกับละทิ้งตัวที่เป็นการสร้างเหตุปัจจัยไปเจ้าค่ะก็หลังจากที่ฟังหลวงตาเมื่อวานนะคะเจ้าค่ะมันก็มีความเข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะว่าจริงๆไอตัวผลของการปฏิบัติทุกอย่างที่หลวงตาบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้การเห็นการเข้าใจหรือว่าแม้แต่สภาวะทุกสภาวะของความว่างเปล่าปล่อยวางหรือแม้แต่สงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าวันนึงเราไปเกิดใหม่เป็นนอนเป็นแมลงเนี่ยแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรายึดอยู่เอ๊ะเราไปวางเอ๊ะเราวางเราไม่วางหรือว่าเอ๊ะเรามีกิเลสหรือเราไม่มีกิเลสจริงๆถ้าไปเกิดใหม่เป็นหนอนเป็นแมลงใช่เจ้าค่ะมันสิ่งนั้นมันหายไปหมดมันก็เลยเข้าใจได้ว่าอ๋ออันที่เรายึดอยู่อ๋อจริงๆแล้วมันก็เป็นสังขารเจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าแบบที่ผ่านมามันเพียรไม่ต่อเนื่องเจ้าค่ะเห็นบ้างแล้วก็ไปเสพบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือของหมอจริงๆเนี่ยมันยังคือมันยังไม่เห็นตัวเองชัดเจนมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะมันยังเพลินใจได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวเองชัดเจนถ้าเห็นตัวเองชัดเจนมันจะไม่มีตัวเองอ่ะจะไม่มีตัวเราไปหลงเพลินใจเป็นนันทิราคะสหกตราตัตระตัตราพินันทินีเสยยาทิทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานันทิคือความเพลินใจเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของตัณหาเป็นบ่อเกิดของภพชาติเป็นบ่อเกิดของภพชาติและความทุกข์ทั้งมวลเมื่อเรายังไม่เห็นตัวเราเลยเราเอาตัวเราไปเสพถ้าเราเห็นตัวเราแล้วเราก็จะไม่มีตัวเราไปเสพคือเห็นตัวเราแล้วก็ตัวเราก็จะถูกปล่อยวางไปจะไม่มีตัวเราไปเสพไม่เห็นตัวเรายังไงอ่ะก็อย่างหมอนี่ก็มีตัวเราที่รู้สึกว่าสบายใจแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่สบายใจเดี๋ยวเราก็สบายใจเดี๋ยวเราก็ไม่สบายใจพอเราสบายใจเราก็เพลินกับการทำงานเพลินอารมณ์สบายใจเพลินทำนู่นทำนี่เพลินดูนั่นดูนี่เพลินดูโทรศัพท์มือถือเล่นโทรศัพท์มือถือเพลินดูเล่นแชทเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กมันก็เพลินทำงานไปเพลินเพราะอะไรเหตุที่เพลินก็เพราะว่าไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองก็เลยว่าเอาตัวเองไปเพลินไม่เห็นตัวเองก็เอาตัวเองไปเพลินเพราะว่าไม่เห็นตัวเองอ่ะก็เลยเอาตัวเองไปเพลินถ้าคนเห็นตัวเองมันก็มุ่งที่จะไม่ยึดถือตัวเองไม่ยึดถือตัวเรามันก็จะไม่เอาตัวเราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่แต่มันเห็นตัวเราทำนู่นทำนี่ตัวเราคิดนู่นคิดนี่แต่เนี่ยพอเราไม่เห็นตัวเรามันก็เอาตัวเราไปคิดนู่นคิดนี่ทำนู่นทำนี่ไปพูดนั่นพูดนี่แต่ถ้าเราเห็นตัวเราเองอ่ะเราก็จะเห็นตัวเราเนี่ยคิดนู่นคิดนี่พูดนั่นพูดนี่ทำนู่นทำนี่เข้าใจไหมมันมีผู้ที่เหนือกว่าตัวเราคือธาตุรู้แต่ตัวเรามันเป็นขันธ์ห้าที่ต้องถูกปล่อยวางแต่ไอ้ที่เหนือกว่าตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนั่นเป็นธาตุเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นนิพพานธาตุนิพพานธรรมเป็นสุญญตาธาตุเป็นมหาสุญญตาธาตุเป็นจักรวาลเดิมเป็นพุทธะก็ไม่ใช่เราอีกเหนือกว่าตัวเราขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นแค่ขันธ์หน้าที่ถูกปล่อยวางที่ต้องตายต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้เมื่อเราไม่เห็นตัวเราเองเราไม่รู้จักตัวเองเราก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ทำเนินทำนี่ทั้งวันเลยทำงานแล้วก็ตัวเราไปทำงานทั้งวันโดยที่เราไม่เห็นตัวเราเองกำลังทำงานแต่เราเอาตัวเองอ่ะไปทำงานเมื่อเราไม่เห็นตัวเองเราเอาตัวเราไปพูดแต่พูดนั่นพูดนี่พูดนั่นพูดนี่ทั้งวันเลยแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเราก็จะเห็นตัวเราว่าพูดนั่นพูดนี่ทุกวันเลยพูดทั้งวันเราเห็นตัวเราเราจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับมันเลยจะไม่ยุ่งวุ่นวายตัวเราเองเลยเราก็จะปล่อยตัวเราเองเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระจริงๆเลย
เพราะอะไรเพราะเราเห็นในตัวเองมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนี่เราจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับตัวเราเองเลยปล่อยให้ตัวเราเองทำงานนะเราก็ไม่เห็นตัวเราเองคิดนั่นคิดนี่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งวันแหละอิสระเลยเราก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยคิดทั้งวันเนี่ยปล่อยมันคิดทั้งวันเลยเราก็เห็นตัวเราคิดทั้งวันเราจะเห็นว่ามันมีผู้ที่เหนือกว่าตัวเราคือผู้ที่เห็นตัวเรารู้จักตัวเราแล้วก็ปล่อยวางตัวเราผู้ที่ปล่อยวางตัวเราแต่นี่เมื่อเราไม่เห็นตัวเราเองเราก็เลยเอาตัวเองไปพูดไปทำงานทั้งวันไปดูเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นแชทเล่นไลน์ทำงานชีวิตประจำวันเอาไปพูดไปคุยไปคิดนั่นคิดนี่คิดนี่เราเอาตัวเองอ่ะไปเป็นเอาตัวเองไปกระทำเอาตัวเองไปคิดเวลาพอมีปัญหาทุกข์ก็เลยตัวเองก็เลยเป็นทุกข์ตอนนี้ก็เลยทุกข์เลยตอนนี้เป็นทุกข์ตอนนี้เพราะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นอวิชชาตัวเองก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่คือตัวเองก็คืออวิชชาตัณหาเมื่อเราไม่เห็นตัวเองเราก็พ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่ได้ก็พ้นจากปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เมื่อกี้ที่เราดูกันเมื่อพ้นจากปฏิจจสมุปบาทไม่ได้มันก็พ้นจากภพชาติไม่ได้พ้นจากความทุกข์ทั้งมวลไม่ได้นี่เป็นการตรัสรู้ของพุทธเจ้าคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าพ้นจากอวิชชาได้ก็พ้นจากภพชาติได้พ้นจากอวิชชาไม่ได้ก็พ้นภพชาติไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเองหมอยังไม่เห็นตัวเองเวลาหมอสบายใจเนี่ยหมอไปติดอยู่ในความสบายใจแล้วก็พอไม่สบายใจก็ไม่สบายใจพอไม่สบายใจก็ดิ้นรนแล้วพอสบายใจก็เพ้อใจพอไม่สบายใจก็ดิ้นรนพอใจมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็แช่พอใจไม่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ดิ้นรนมันก็อยู่แค่นี้พอใจไม่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ดิ้นรนผักใสพอมีความทุกข์ก็ดิ้นรนผักใสพอใจสบายก็แช่ใจว่างโล่งโปร่งสบายก็แช่เรื่องสุดท้ายมีแค่สองสภาวะแช่ก็ดิ้นรนผักใสแช่ดิ้นรนผักใสแช่ความคิดแช่อารมณ์แช่สบายเบาสบายว่างโล่งโปร่งเบาสบายผมไม่สบายติโพติภายวุ่นวายผมไม่สบายกายไม่สบายใจติโพติภายวุ่นวายเนี่ยตอนนี้เวลาเห็นหมอเนี่ยเห็นไงรู้ไหมเวลาพิจารณาดูเข้าไปหมอเนี่ยมันก็จะมีหุ้มเป็นชั้นๆอย่างเนี้ยมันจะข้างในมันจะมีหุ้มเป็นชั้นๆมีวงหุ้มเป็นชั้นๆเหมือนในวงน้ำอะที่เราคว้างก้อนหินลงก้อนใหญ่ๆลงน้ำอ่ะเราคว้างลงไปแล้วก็จะเป็นวงมันก็จะเป็นวงชั้นๆและไอ้กลางวงอ่ะคือมีตัวเรารูปร่างเหมือนตัวเราเนี่ยตอนนี้รูปร่างก็ไม่เหมือนตัวเราเสมอไปถ้าว่าถ้าขนาดจิตนั่นแหละเราไปคนหมกมุ่นในกากิเลสนะตัณหาจัดมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างคนไอ้ตัวไหนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างคนขณะนั้นเป็นความโลภโมโทสันไม่รู้จักพอมันก็เป็นเปรตอสุรกายอยู่ในร่างคนไอ้ตัวในอ่ะถ้ามันเป็นอาฆาตแค้นพยาบาทมิตรบาปกรรมชั่วในจิตใจอ่ะมันก็สั่งสมหมักหมมแต่บาปกรรมชั่วอาฆาตแค้นพยาบาทมันก็เลยเป็นพวกสัตว์นรกอยู่ในร่างคนแล้วก็จะติดอยู่ในวงที่หุ้มไว้เนี่ยไอ้ตัวเราร่างกายเนี่ยไอ้ร่างกายที่นั่งพูดคุยกับหลวงตาเนี่ยนั่งมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีความจำได้ไม่รู้ที่พูดคุยกับหลวงตาเนี่ยเวลาตายแล้วพวกนี้ดับหมดดับหมดไม่มีความหมายหรอกไอ้พวกอันเนี้ยไอ้ตัวเราที่มานั่งพูดคุยกับหลวงตามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เดินไปเดินมาทำหนึ่งคุณทำเงี้ยไอ้เนี้ยดับหมดแม้แต่ความจำได้ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราเคยเกิดเป็นหญิงเป็นชายมีชื่ออะไรนามสกุลอะไรทำงานเป็นหมอทำงานเป็นอะไรเคยเป็นภรรยาใครเป็นสามีใครมีลูกหลานชื่ออะไรไอ้เนี้ยตายไปแล้วไปเกิดใหม่ลืมหมดแล้วไม่มีหรอกจำไม่ได้พวกนี้หายหมดเพราะว่ามันจบไปแค่ภพชาติเดียวภพชาติเป็นขณะจิตแล้วก็ดับไปหายหมดพวกนี้ไม่มีความจำได้ไหมรู้ว่าเราเป็นใครเราใครมันดับหมดไม่เหลืออะไรหรอกไม่เหลืออะไรเลยหายหมดแล้วแต่เราเนี่ยไปหลงอยู่กับความจำได้ว่าเราเป็นใครเขาเป็นใครเราเป็นใครเราเกิดเป็นใครนี่ตอนนี้เรามีชื่อเสียงอะไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมีตระกูลชื่ออะไรเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครมีใครเป็นลูกเป็นหลานทำงานอะไรพวกนี้มันลืมหมดแล้วหายหมดมันเป็นแค่สมมติชั่วคราวเสร็จแล้วก็หายหมดแล้วไปเกิดใหม่หายหมดไม่เหลือหรอกไม่มีต้องไปตั้งต้นใหม่อีกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไปทุกชาติไปแต่เราหลงอยู่กับความจำหลงเล่นอยู่กับความจำนี่ไอเนี้ยมันตายหมดแต่ไอตัวสำคัญที่สุดคือไอตัวในที่ถูกวงเป็นวงหุ้มไว้ตัวในเนี่ยมันไม่ตายสิถ้าปัจจุบันขนาดมันเป็นหมกมุ่นในกิเลสหนาตัณหาจับมันก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรไอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่ได้ทำบาปกรรมชั่วอะไรแต่มันก็มีชีวิตอยู่ประจำวันไปของมันเนี่ยนะหาอยู่หากินเสร็จแล้วก็หมดไป
แล้วก็อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์เดรัจฉานอยู่ในร่างเรานี่แหละแต่ร่างเรานี่มันตายแต่ไอสัตว์เดรัจฉานในร่างเราไม่ตายเราก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันถูกไอ้วงเนี้ยมันหุ้มไปมันไปทั้งวงเลยมันไปทั้งยวงเขาเรียกว่ามันหุ้มไปเลยเหมือนกับไอ้ข้าวเปลือกอ่ะไอ้เปลือกข้าวสารน่ะเวลามันไปเกิดมันหุ้มไปทั้งเม็ดเลยแหละหรือไอ้เม็ดผลไม้เนี่ยเวลามันไปทั้งเปลือกเวลามันไปทั้งเปลือกแต่เวลาพอมันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็เกิดเป็นต้นนั้นแล้วจะต้นอะไรเหมือนกับเวลามันไปทั้งมันไปหุ้มไปเลยแต่เวลามันเกิดขึ้นมามันก็เกิดพอไปตกปุ๊บในที่ใดล่ะไปตกภพภูมิใดอ่ะแล้วมันก็เกิดมาเลยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์นรกเป็นรูปร่างไงอ่ะเนี่ยเหมือนต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยพอไปกินส้มเข้าพอเม็ดไปตกในที่ใดที่มันพอขึ้นได้ปุ๊บมันก็เป็นต้นส้มมะม่วงเนี่ยพอเม็ดมันไปตกในที่ใดปุ๊บมันก็โผล่มาเป็นต้นมะม่วงมันอยู่ที่ตอนข้างในมันเป็นอะไรข้างในเม็ดเนี่ยข้างในเม็ดมันเป็นอะไรถ้าข้างในเม็ดมันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายมีความโลภโมโทสารไม่รู้จักพอก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไปเป็นสัตว์นรกมีแต่บาปกรรมชั่วมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่สนใจละธรรมะธรรมโมก็ไม่สนใจอ่ะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเกิดเป็นอะไรก็ไม่สนใจพวกเนี้ยบกภพชาติไม่สนใจจะเป็นอะไรมันก็ไม่สนใจพวกนี้มันเคยขนาดอยู่กับเราอะแต่ละคนก็พูดเลยบอกไม่สนใจภพชาติจะเป็นอะไรก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็ประเภทบัวประเภทบัวเหล่าที่4คือบัวใต้ขี้โคลนตมคือปล่อยให้เป็นอาหารเต่าและปูปลาไปในชาติในทุกชาติไปก็หมดโอกาสที่จะช่วยเหลือแบบนี้ก็ปล่อยไปพวกที่มันไม่สนใจอะบัวมี4เหล่าเพราะก็ไม่สนใจนะเขาไม่สนใจพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกผู้สอนเขาจะทำยังไงได้เมื่อเขาไม่เอาเหมือนฝนตกใส่หลังหมาเงี้ยมันก็สลัดทิ้งหมดนะจะทำอะไรได้ช่วยอะไรได้ช่วยไม่ได้จริงๆหมดหนทางนี่วิธีนั่นนะของอย่างของหมอเนี่ยมันขาดอยู่ตัวเดียวตัวในเนี่ยตัวในหมอไม่เห็นในตัวในที่เวลามันสบายใจมันไม่สบายใจไปรับรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมีตัวในอยู่ตัวในสุดเลยคือตัวที่มันมีความคิดมีอารมณ์มีความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยตัวนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราเอาตัวเราไปจับความว่างไปเสพความว่างความเบาสบายแล้วเราไม่เห็นได้ตัวในที่มันคิดมันปรุงแต่งตลอดเวลาเลยต่อให้เบารู้สึกเบาว่างขนาดไหนก็ตามแต่ไอ้ตัวในที่สุดในที่สุดของความว่างอ่ะตรงกลางของความว่างคือตัวอัตตาตัวตนเนี่ยมันมีตัวเราอยู่ไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความคิดความปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นั้นไอ้ตัวนี้ที่จะพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกไปเป็นรูปร่างเปลี่ยนไปพุทธเจ้าตรัสโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกยากที่สุดยากที่สุดในโลกแทบจะยากไม่แทบไม่มีโอกาสจะไปก็คือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายสัตว์นรกยากนั้นถ้าเราพลาดแล้วก็คือพลาดเลยพลาดแล้วก็พลาดเลยนั้นหมอเนี่ยเอาตัวไปเสพเอาตัวไปรู้แต่ภายนอกแต่ไม่รู้ตัวเองเหมือนกับเราเห็นรูปอะเราเห็นแต่รูปแต่เราไม่เห็นตัวเองผู้เห็นรูปมันภาพวิพากษ์วิจารณ์รูปว่ายังไงเนี่ยเราชินกับความเคยชินคือเวลาตาเห็นรูปเราก็เห็นแต่รูปเห็นผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเห็นเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่แต่ในใจเราวิพากษ์วิจารณ์เขายังไงเราเอาเขามาคิดตึกตองวิพากษ์วิจารณ์ยังไงนี่คือตัวไหนเวลาตาเห็นรูปเราเห็นแต่รูปว่ารูปสวยรูปหล่อคนสวยเราคนหล่อคนนี้คนไม่สวยไม่หล่อเราก็เห็นเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาตลอดเวลานะเราจะเห็นแต่รูปแต่เราไม่รู้ว่าใจเราเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รูปไปยังไงนี่คือตัวไหนเวลาหูเราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ฟังเพลงฟังนู่นฟังนี่เพลินเจริญใจแต่ไอตัวที่ไปได้ยินเสียงนู่นเสียงนี้เสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยเราไปดูไอตัวไหนมันพูดว่าไงอ่ะไอตัวไหนมันพูดยังไงวิพากษ์วิจารณ์ได้ยังไงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสไอตัวไหนมันพูดว่าไงเวลาเรากินอาหารมาเช้าพวกเรานั่งกินอาหารกันกินนู่นกินนี่กันเราก็รู้แต่ของที่อร่อยไม่อร่อยรู้แต่รู้ไอดีนี่นั่นนั่นแต่ใจข้างในเราพูดว่าไงอ่ะนี่คือตัวไหนมันพูดว่ายังไงมันบ่นว่ายังไงเวลาเรามีอารมณ์ต่างๆเนี่ยสบายไม่สบายสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองไอ้ตัวนั้นไม่ใช่ตัวสารสำคัญเพราะไอ้ตัวนั้นต้องดับไปหมดนะสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองว่างไม่ว่างไงก็ตามมันต้องดับหมดนะแต่ตัวไหนไม่ดับซิไอ้ตัวที่มันไปรู้เนี่ยมันไปรู้อารมณ์อย่างนั้นเนี่ยรู้ผ่องใสไม่ผ่องใสเนี่ยมันไม่ดับไอ้ตัวนั้นมันพากไม่หยุดมันพูดไม่หยุดมันพากไว้ยังไงอ่ะมันพูดไว้ยังไงตัวนั้นเนี่ยมันจะพาไปเกิดถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยเราไม่เห็นมันก็เราก็จะไปเป็นมันไม่ภาคนู่นพูดนี่เห็นได้อะไรก็ภาคไปพูดไปมีอารมณ์ไปเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรก็ภาคไปพูดไปไปมีอารมณ์กับเขาเรื่อยไปแต่เราไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราไปภาคว่าไงพูดยังไงไปมีอารมณ์เขายังไงเมื่อเราไม่เห็นไม่รู้ตัวทันเราก็เลยหลงไปเป็นมันถ้าเราเห็นถ้ารู้ตัวทันถ้าเราก็ไม่ไปเป็นมันได้แต่เห็นมันทั้งวันเลย
ก็คือเห็นตัวเราเนี่ยคิดทั้งวันพูดทั้งวันมีอารมณ์ทั้งวันคิดทั้งวันพูดทั้งวันมีอารมณ์ทั้งวันทำนู่นทำนี่ทั้งวันคือเห็นในตัวเราทั้งวันเนี่ยก็เป็นผู้เห็นเรื่อยไปผู้รู้ผู้เห็นตัวเราเรื่อยไปไอ้ตัวผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยที่เห็นผู้รู้ผู้เห็นตัวเราเนี่ยทั้งการคิดการพูดการกระทำทั้งวันเนี่ยไอ้ผู้เนี้ยมันเหนือตัวเราขึ้นไปพ้นตัวเราไปพ้นสังขารแล้วตัวนี้เป็นความไม่สังขารเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นนิพพานธาตุนิพพานธรรมเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนะเป็นวิสังขารมันเป็นสุญญตาธาตุมหาสุญญตาธาตุเป็นพุทธะนี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จริงรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดรู้สิ้นหลงนี่รู้นิพพานเนี่ยไอ้นี่มันเป็นผู้รู้เป็นพุทธะผู้นี้เป็นอมตะไม่ตายแต่ไอ้ขันห้าเนี่ยที่มันไปรู้เห็นอะไรอะไรต่างแล้วมันภาคมันพูดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยมันตายแต่เราไม่เห็นมันเราเลยไปเป็นมันเราไม่ตายแต่เนี่ยเราต้องไปเกิดใหม่เพราะเราไม่เห็นมันไงเราไปพูดไปภาคไปเป็นตัวปรุงแต่งแล้วเราต้องไปเกิดใหม่ถูกก็ลากเอาไปพอตายแล้วก็กระเด้งออกมาทำให้พวกเดียดนายนิรบาล2ตนเนี่ยมาแล้วเอาสามงามาลากไปผู้เล็งผู้เล็งผู้เล็งลากแทงเอาไปเพราะไม่มีใครยอมไปหรอกมันก็สู้สุดฤทธิ์เนี่ยลากถูลูกถูกลางไปเสร็จแล้วไปขึ้นตะแลงแกงเอาไปพิพากษาแล้วก็ไปรับบาปข้อกรรมมันก็ไปลงโทษหนักไอ้โทษในมนุษย์ยังเบาเล็กน้อยโทษในนั้นโอ้โหมหาศาลนะพวกท่านไม่รู้ไม่เห็นโอ้ยมันก็ประมาทกันมากเลยคนอยู่ใกล้ตัวเราก็ยังไม่เอาเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าใครหรอกญาติพี่น้องเราก็ไม่มีใครเอาไม่มีใครสนใจปฏิบัติแต่ละคนอยู่กระทำก็ไม่มองไปเห็นธรรมไส้เดือนมองไม่เห็นดินปลามองไม่เห็นน้ำนกมองไม่เห็นฟ้ามันก็เป็นอย่างเงี้ยญาติพี่น้องเราพวกลูกศิษย์เราก็ไม่เอาก็เยอะเราก็สอนเขาก็ไม่เอาพุทธเจ้าสอนอยู่ก็ไม่มีใครเอาก็มีนั่นเนี่ยจะช่วยยังไงได้ล่ะทำยังไงได้ทางพุทธเจ้ามีอยู่ความจริงแต่จะทำความจริงมีอยู่สังขารสิ้นไปเสื่อมไปหมอให้เห็นนะตัวไหนอ่ะตัวไหนถ้าหมอไม่เห็นตัวไหนมันจะเอาตัวไหนไปรู้ตัวนอกคือไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมแต่ไม่รู้ว่าไอ้ผู้รู้ตัวไหนคือตัวไหนไอ้ผู้ไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมมันพูดอะไรมันบ่นว่ายังไงมันวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยยังไงมันมีอารมณ์ยังไงงงทั้งวันเนี่ยถ้าหมอไม่เห็นตัวเนี้ยหมอก็เอาไปเสพแต่ใจที่สบายไม่สบายเสพที่ใจสบายไม่สบายอันนี้พ้นทุกข์ไม่ได้นะถ้ามันเห็นตัวในแล้วก็หลุดพ้นจากตัวในเนี่ยไอ้ตัวที่มันไปรู้อะไรมันก็งงเนี่ยมันก็จะพ้นในตัวนี้ไปก็เป็นความไม่มีอะไรเลยเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยมันมีแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในมันแต่มันไม่ปรากฏอะไรเลยมันเลยเหมือนกับเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ธรรมชาติที่ว่างเปล่าในสลาเนี่ยธรรมชาติที่ว่างเปล่าในอากาศเนี่ยและไอ้สังขารทั้งหมดที่มันบ่นงงมันก็เหมือนกับของที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยเหมือนไอ้กระดาษทิชชู่ก็กระดาษทิชชู่ที่ไปกลมๆอ่ะมันเกิดขึ้นมาจากในความไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไอ้สังขารทั้งหมดในทุกกระดาษปัจจุบันในบ่นงงว่ามันจิตแต่ละดวงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรสุดท้ายเวลาพอขันธ์5แตกดับก็ไอ้สังขารเนี่ยดับหมดแต่ไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยมันมีความรู้อยู่ในตัวไม่ดับเค้าเรียกธาตุรู้หรือเป็นอมตะธาตุมันไม่ดับไม่เกิดไม่ดับเพราะตัวตนมันไม่มีมันก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดไปไอ้ความไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ตัวเรานะเป็นความไม่มีอะไรมันเป็นความไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าตัวเราไปพยายามเอาตัวเราไปเป็นความไม่มีอะไรที่หลายคนปฏิบัติผิดคือพยายามจะเอาตัวเราไปเป็นความไม่มีอะไรไอ้ตัวเราเนี่ยต้องปล่อยวางตัวเราเพราะไอ้ตัวเราเป็นความมีทั้งหมดนะมีกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารเป็นความมีทั้งหมดนะเราอย่าเอาตัวเราไปพยายามจะไปตัวเราไปถึงความไม่มีถ้าเราเอาตัวเราไปถึงความไม่มีมันหลงเราต้องปล่อยวางสังขารทั้งหมดที่เป็นตัวเราที่ไปรู้อะไรแล้วปล่อยวางอะไรก็ต้องปล่อยวางผู้รู้นะถ้าปล่อยวางผู้รู้ไม่ได้ไอ้ผู้รู้ที่พูดที่ภาคที่บ่นที่งองแงงเนี่ยถ้าเราปล่อยวางไอ้ผู้รู้ไม่ได้อะไม่มีทางครับตายต้องเหลือแน่นอนเหลือให้เขาลากเขาไปแน่นอนต้องปล่อยวางผู้รู้ได้เพราะว่าไอ้ผู้รู้มันเป็นวิญญาณขันเป็นขันที่5อันสุดท้ายขัน5ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ผู้รู้มันคือวิญญาณขันขันที่5อันสุดท้ายถ้าเราปล่อยวางผู้รู้ไม่ได้มันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเราปล่อยวางขัน5ไม่หมดพุทธเจ้าพระอาทั้งหลายนั้นสิ้นอุปทานขันธ์5สิ้นอุปทานขันธ์5ถึงจะเป็นตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเราปล่อยวางผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้ที่มันบ่นงองแงงไม่ได้รู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยวิญญาณขันธ์มีหน้าที่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันเอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเพราะมันมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เข้าประกอบกับไอ้จิตวิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นมารู้ในแต่ละขณะจิตจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยที่เกิดขึ้นมารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในแต่ละขณะจิตมันจะต้องมีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เนี่ยเข้ามาประกอบมันเสมอไปดังจิตหรือวิญญาณขันธ์1ดวงเนี่ยที่มันเกิดมารับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จะต้องในดวงมันเองเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารคือมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จำได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังขารคือคิดปรุงคิดมันจะประกอบอยู่ในนั้น
ประกอบอยู่ในจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปมันจะเกิดดับเร็วมากนี่เกิดดับเร็วมากที่ท่านกล่าวกันว่าลัดนิ้วมือเดียวเกิดดับปานปรมาณูเลยเกิดดับเป็นแสนขณะโกรธเลยเกิดดับเร็วมากเป็นแสนขณะจิตแสนโกรธขณะจิตมันเลยเกิดดับ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 เพราะอะไรเดี๋ยวมันต้องเกิดไอ้จิตวิญญาณแต่ละดวงมันก็เกิดไปดับเกิดมารับรู้ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวก็สลับมันเกิดได้ทีละดวงนะจะเกิดซ้อนกันทีเดียวหลายดวงไม่ได้แต่มันเร็วมากจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเรารับรู้ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ทีเดียวพร้อมกันทั้ง6ประตูเลยแต่ความจริงมันรับรู้ได้แค่ทีละดวงแต่มันเร็วมากมันเลยเหมือนกับเรารับรู้ทีเดียว6ประตูเลยตาเราก็เห็นหูเราก็ได้ยินจมูกเราก็ได้กลิ่นลิ้นเราก็รู้รสกายก็รู้สัมผัสในใจเรามีอาการยังไงเราก็รู้หมดเราเลยสามารถขับรถได้ตาก็มองถนนมือก็จับพวงมาลัยได้เท้าก็เหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ได้แล้วก็มีกลิ่นอะไรไหม้ในรถเราก็ได้กลิ่นด้วยถ้าเราขับรถไปเราเคี้ยวอะไรในปากเราก็ได้รู้รสด้วยเราก็สามารถพูดคุยได้ด้วยอะไรด้วยจับโน่นจับนี่ได้ด้วยสัมผัสกายได้ด้วยแล้วก็เสียงแต่ไล่เสียงไล่เราก็ได้ยินด้วยเราเลยเหมือนกับว่ารับรู้ทีเดียว6ประตูเลยความสบายใจไม่สบายใจระหว่างขับรถไปก็รู้ด้วยมันเลยเหมือนกับรู้ทีเดียว6ประตูแต่ความจริงมันรู้แค่ขนาดจิตนะแค่จิตดวงเดียวจิตดวงเดียวดวงเดียวแต่มันเกิดขึ้นระดับเลยจิตก็เกิดระดับเลยเกิดอะไรแต่มันเกิดดับเร็วมากปานปรมาณูเลยทุกขณะจิตที่มันเกิดนะแต่มันจะเกิดเร็วปานใดก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรมันเกิดดับมาจากความในความไม่มีอะไรมันเหมือนไอ้ก้อนกระดาษทิชชู่เมื่อกี้ที่โยกขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยที่ภาษาสมมติเรียกว่าใจเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมหรือธาตุรู้เนี่ยที่มันไม่มีความที่มันสิ้นกิเลสสิ้นความอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วเนี่ยมันก็เป็นความว่างเปล่าเหมือนอากาศในห้องเนี้ยแล้วก็เหมือนไอ้ก้อนกระดาษทิชชู่ที่โยนขึ้นมาแล้วก็ดับไปสังขารเกิดขึ้นมาเหมือนก้อนกระดาษทิชชู่แล้วก็ดับไปดับไปดับไปไอ้สังขารที่เราจะเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสังขารที่ถูกรู้นะที่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้หยาบคือมันต้องไอ้ผู้รู้ตัวใหม่เพราะมันมีอารมณ์ที่ถูกรู้ปุ๊บจะมีผู้รู้มารู้ตัวใหม่แล้วก็มีอารมณ์ตัวใหม่อีกมีผู้รู้ไปรู้อารมณ์นั้นอีกรู้ธรรมอารมณ์นั่นเองแล้วเกิดธรรมอารมณ์ตัวใหม่และผู้รู้ก็รู้ธรรมอารมณ์ตัวใหม่ไอ้ผู้รู้ที่ไปรู้ธรรมอารมณ์ตัวใหม่ตัวมันเองก็ไปธรรมอารมณ์ตัวใหม่เพราะอะไรเพราะไอ้จิตวิญญาณขันธ์ผู้รู้ทุกดวงที่ไปรู้ธรรมอารมณ์นั้นมันจะต้องมีธรรมอารมณ์มาประกอบมันทุกดวงมันก็เลยกลายเป็นธรรมอารมณ์อันใหม่แล้วก็มีจิตผู้รู้อันใหม่มารู้มันและจิตผู้รู้อันใหม่ก็จะมีธรรมอารมณ์ปนอยู่ในนั้นมันเลยเกิดเป็นธรรมอารมณ์อันใหม่อันใหม่อันใหม่เรื่อยไปดังนั้นไม่มีหรอกไอ้ที่จิตที่มันเฉยว่างไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรไม่อะไรไม่มีหรอกเราไปไม่เห็นตัวเนี้ยเราเลยแช่ใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้แช่เลยแช่ไปพ้นทุกข์ได้ปล่อยวางถึงขันห้าไม่ได้ปล่อยวางวิญญาณขันไม่ได้ปล่อยวางวิญญาณขันไม่ได้ก็ปล่อยวางไม่ได้หมดเลยปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นมาประกอบอยู่ในจิตวิญญาณแต่ละดวงไม่ได้ก็คือเท่ากับปล่อยวางขันห้าไม่ได้หรือทั้งห้าขันเข้าใจไหมหมอเข้าใจแล้วค่ะหลวงตา